ใช่ใช่อใช๋อ่โอเคโอเคมิดไนท์ลองถามเขาสิข้อมูลที่เราลุเงห็นครัมบาครับลุงครับโอเคมาอแล๋้วองเัด้ีน๋ยวขคอรัเบชิญทั้งสี่คนมาเลผยครมับเป็นไม่ตไดา้มผมยมิาเนลยแล้วกันตามผมมาเลยซิครับทางที่ดีสอบสวนแยกนะโอเคครับอ๋ออ๋อเจออติจะเย็นใครก็ได้พาเซิร์กแจ็คกี้แล้วก็ลุงแม็กแยกไปห้องอื่นหน่อยรอไปช่วยแบบซี่หน่อยเดี๋ยวข้างหน้าพาเซิร์กแจ็คกี้ลุงแม็กไปห้องอื่นไหนไปช่วยแบบซี่หน่อยข้างในอ่ะอันนี้เดี๋ยวฟังมาถามเรื่องเรียนอะไรหมายเรียกอติคนเดียวไม่ใช่หรอทำไมต้องจับแยกกันด้วยอ่ะมาทั้งสี่คนก็พร้อมดีเหมือนกันครับเดี๋ยวขออนุญาตสืบสวนอติทีละคนก่อนเดี๋ยวจะแจ้งทั้งสี่คนให้ทราบครับจะแจ้งให้ทราบขอแยกสามคนกับหนึ่งคนก่อนไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวแจ้งให้ทราบมาตีเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเดี๋ยวแจ้งให้ทราบหมายเรียกในการครั้งนี้คือสี่คนดิไม่นะครับเดี๋ยวจะสืบสวนแยกทีละคนหมายเรียกครั้งนี้คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครับเปิดประตูให้ผมเข้ามาหน่อยนะแล้วทำไมผมเทพผู้ต้องหานะตัวมันจะบักบักครับลุงแม็กแยกทั้งสามคนออกไปก่อนแยกแจ็คกี้เซิร์ฟแล้วก็ลุงแม็กออกไปก่อนเดี๋ยวผมขอสืบสวนอาตีก่อนให้เขารอข้างบนก็ได้เนี่ยคดีอะไรเนี่ยทำไมถึงต้องสอบสวนเป็นทางการอะไรเป็นคดีอุ้มอำพรางผอ.โรงพยาบาลครับผู้ต้องสงสัยเฉยครับไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยครับผู้ต้องสงสัยแค่ผู้ต้องสงสัยครับขอความร่วมมือครับอ่ะไปแล้วทำไรก็มีหลักฐานด้วยนะครับรับทราบครับสรุปไม่มีใครแยกทั้งสามคนออกไปหรอไอ้เขาอยู่ได้แหละเองอะพาอาตีไปเอาอาตีคนเดียวอาตีตามผมมาไปกับแบบซี่คนหนึ่งไปแล้วไปหมอตามไปด้วยครับคุณพ่อรอนี่นะครับอุ้มเอาทางเขยสัตว์อันนึงหามุมกันขอเปล่าเข้ามาสิอยากเห็นโจ๊กเกอร์เถิดท้ายอีกจังครับหมอมึงโดนปนแน่ปาติยะตะโกนปาติยะตะกอนโดนปนแน่เหี้ยบอกเลยแค่นี้ไปอ่ะว่าจะเป็นคนเสียงดังไปหลักสอนอเลยไปเลยสอบอยากไม่ก็อยากได้ยินน่ะเป็นเรียกนะพูดยินดิเออได้ยินดิอยากได้ยินน่ะอะไรอ่ะถือว่าขอนะเว้ยหนุ่มเชิญพอทั้งสองมานี่นะครับครับผมผมพูดไปก็ได้ยินทั้งสองอยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยใช้ไม้รุ่นไรวะสันดังชิบหายได้ยินหมดละดูดิไปไหนผมขอเข้าไปตรงนี้ได้ไหมเพราะว่ามันตรงนั้นมันมองใครไม่เห็นเลยไม่เป็นไรหรอกโคตรดังอ่ะเออดูดิไอ้เหี้ยโคตรดังเหี้ยไปเหี้ยไปเหี้ยไปใส่รอบหน้าแล้วทำห้องเก็บเสียงแล้วแหละเตรียมกันไหมเขาน่าจะถามเราว่าเราไอ้นี่กันยังไงแจ็คได้ควรครับเอามึงพูดมาเลยเอามึงแล้วกันลุงก่อนลุงชำนาญอ่ะชำนาญที่อะไรลุงเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ดีครับดีรู้เยอะเลยแต่ละนี่คือตอนไหนพักผ่อนนะครับครับเห็นประกาศออกมาพักผ่อนใช่ใช่ขับรถเล่นก็บอกว่าเจอศพขออยู่แล้วก็ไปอุ้มมาว่าจะไปส่งโรงพยาบาลพาเขาไปคุยกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็พามาส่งโรงพยาบาลอะไรนะใช่เจออยู่แถวว่าไม่ต้องแยกหรอกไปฟังกันเถอะไปรอยตีรอฟังไอตีก็ได้รอยตีก่อนก็ได้เดี๋ยวตีก่อนได้ดีถ้าจะดังขนาดนี้ต้องแยกดีกว่าฟังไอตีแล้วพูดตามอ่ะเขาได้พูดอะไรแล้วก็จับตามไม่ได้ทำอะไรนะโคตรก็ไม่ได้มีใครดังจริงเลยโคตรดังเขาคือใครดูวะเฮียโคตรดังเขาปล่อยตามสายมาวะเฮียอ
อ๋อพอดีลุงเขาอยากทำ TikTok ครับเขาเลยไปเหิน TikTok ใช่ๆไปด้วยรถคันนี้ด้วยอยากลองรถคันนี้ใช่ๆไปดู TikTok ใช่ๆๆมันขับยากไงเบนซ์มันขับยากไม่มีนะก็ขับรถเล่นกันอยู่4คนว่างอยู่แล้วใช่ครับใช่ๆใช่เขาคนเสียงดังเขาบอกแล้วโอ้ยตรงไหนก็ได้ได้ยินหมดอ่ะทั้งหมดเนี่ยคุยกระหลาดคุยกระหลาดได้ยินสอนทำได้ครับอ่ะครับครับครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่มีนะไม่แวบๆหรอเดี๋ยวขอนึกก่อนนะรถที่บริเวณนั้นอ่ะเชื่อเลยกว่าเด้อนับบริเวณนั้นน่าจะมันอาจจะมีนะแต่ไม่ได้สังเกตอาจจะมีไม่ได้สังเกตเห็นคนเยอะเลยได้มาเห็นทีก็เห็นคนเยอะละเพราะตอนนั้นก็อัวก็ยุ่งๆด้วยรับบอลอยู่นะสรุปเขาเจอศพใช่ใช่ใช่เออสรุปเจอศพที่ไหนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับพูดเลยเออสรุปเจอศพที่ไหนอะเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งไม่เลยครับว่าจะสอบไปกินเสียเวลาดานมากเลยไอ้เหี้ยสอบไปตีคนเดียวเลยครับถ้าสอบพวกเราต่อไหมน่ารู้แล้วหมดแล้วแหละลุงครับเชิญทางนี้หน่อยครับมันโอเคแล้วแหละเขาก็จะโหสอบคนเดียวพอแล้วบ้างเจอที่ไหนเจอสอบที่ไหนขอได้เกณฑ์ทั้งหมดแล้วล่ะที่ไหนไม่ต่อไปเป็นใครสะดวกดีแจ็คกี้เซิร์ฟลุงแม็กเอาลุงแม็กก็ได้เอาไอแจ็คไว้ก่อนก็ได้ครับแจ็คกี้มาแจ็คกี้เชิญติดูคนเสร็จแล้วเขาไม่ถามว่าเจอศพที่ไหนเขาถามว่าได้เห็นมีใครทิ้งศพปอแถวนั้นไหมแล้วเราบอกว่าเราเจอไม่มีไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเลยเราบอกว่าเราไปไม่ได้สังเกตเราทำคลิปติ๊กต็อกเขินติ๊กต็อกอ๋อไม่รู้ว่าติดมือมาอ๋อตรงที่ตุ้มไม่ได้ยินเหรอที่มันพูดได้ยินแต่กำลังนั่งอยู่ไงไม่รู้คือเราไปเห็นแล้วเล่นเราไปเห็นกันเล่นแล้วเจอศพบริเวณขออาตีออกก่อนได้ไหมฮะอะไรโอ้ไม่ทำอะไรโอ้อยากอยู่อ่ะแก้แยกไว้ก่อนครับแยกไว้ก่อนครับครับเชิญทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวขอแยกสอบขอแยกสอบก่อนครับผมมีวิธีตอบของผมอยู่ครับสบายชิวๆไอเนี้ยผมเดินมาเยอะแล้วกระจอกโคตรตาได้โอ้เขาตอบปกติโอ้บอกไม่ได้ทำอะไรโอเคโอเคนอนละอืมเป็นการคาดเดาทันต้องการทนายครับตอนนี้ต้องการทนายอยากขึ้นศาล I read diamond hand diamond hand เดี๋ยวผมจัดการให้ diamond hand diamond hand beat down diamond all that don't come that shit diamond hand beat diamond hand shit ขนาดพี่แบ็ก4วันยังจับกูไม่ได้ลองคิดดูดิไม่มันมีปัญหาอะไรก็บอกไปเลยว่าไม่ทำอะไรไม่ไม่เจอใครในตรงนั้นเลยไม่เจอครับไม่เจอไม่มีใครเจออ่ะเพราะว่าขับรถไปหมดไม่เจอครับเพราะว่าไปทำ TikTok กันไงได้ครับได้ครับTikTok กับไม่เจอนะครับแล้วก็ที่เรเบลก็เจอนะครับเบิร์กเขาทำห้องเก็บเตียงเลยลุงแม็กเชิญทางนี้หน่อยครับว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยเขาไปเหินข้างบนใช่ไหมผมถามว่าแล้วเขาบอกเขาเหินเล่นไปเรื่อยแต่เขาได้ลงจากรถมีจังหวะที่ลงจากรถมาบ้างไหม
ุ๊บเออลุงแม็กมาละโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวลุงแม็กเนี่ยๆตัวเด็ดตัวเด็ดค่อยเอาข้อมูลของ Midnight มาตอนลุงก็ได้ใช่ลุงมาครับลุงผมถามก่อนลุงเป็นคนเสียงดังมั้ยครับเสียงดังมากครับกิโลลุงจำหน้าผมได้แล้วเหรอว่าไงครับจำได้โอเคลุงจำหน้าผมได้มั้ยครับเดี๋ยวทีละขั้นตอนก่อนลุงแม็กครับก่อนหน้านี้20นาทีลุงแม็กทำอะไรอยู่ครับ20นาทีน่าอยู่เลเบลมั้งแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสัก10นาทีแล้วฮะที่ก่อนที่มาสอนอ่ะก่อนที่มาสอนอทำอะไรอยู่ก่อนจะมาสอนอน่าจะอยู่บ้านมั้งหรืออยู่ไหนจำไม่ได้ละอยู่บ้านพักของลุงใช่ไหมที่ไม่ใช่บ้าน JK ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่แล้วลุงมาทำอะไรกัน4คนครับขับรถไปไหนมาไหนกันเหรอฝึกเหินทิกตอกครับถ่ายตรงทิกตรงทิกตอกช่วงนี้ติดโซเชียลใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออยู่บ้านตอน10นาทีนะผมดูโจโฉอยู่ฮะอ๋อโจโฉเดินป่าอย่างเงี้ยเหรอใช่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 อ๋อโอเคโอเคมินายลองถามเขาสิข้อมูลที่เราเห็นนะตอนลุงลงมาจากรถลุงบอกกับผมว่าอะไรครับว่าลุงบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลอ้าวไม่น่าจะแจ็คเจอมั้งหรือว่าใครเจอผมไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่นะฮะคามือลุงมาล่วงหน้าผมเลยนะไม่นะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะตรงนั้นผมน่าจะหลับแล้วมั้งแต่แบบเหมือนลุงรถลุงบอกว่าผมจะพาไปโรงพยาบาลครับไม่นะครับแต่ที่ให้การว่าลุงไปเหินแล้วลุงจะพาไปโรงพยาบาลได้ไงครับคำให้การมันดูแปลกๆนะครับแปลกนะครับการให้การเหินทำ TikTok ลงโซเชียลแต่ทำไมถึงบอกว่าจะพาผู้ตัวเองผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลครับลุงอันนี้ต้องถามไอติครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเฮ้ยอติให้คำตอบผมมาแล้วให้คำตอบผมมาแล้วคำตอบที่ผมถามคุณก็น่าจะรู้ฮะเพราะว่าไม่ผมอยากได้คำตอบจากลุงด้วยไงว่าตอบอะไรผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้เรื่องแต่ลุงบอกผมนะว่าลุงจะพาไปโรงพยาบาลแล้วผมจำไม่ได้แล้วครับผมลืมต้องจำได้สิลุงพอดีช่วงนี้ผมค่อยง่วงนอนขับรถไปผมก็หลับด้วยครับขับไปก็หลับอายุเยอะแล้วใช่ไหมลุงใช่ใช่ผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่คนลุงจำไม่ได้ว่าพูดอะไรครับจำไม่ได้ครับลืมเหมือนกันจำไม่ได้แต่จำได้ว่าถือศพอยู่ไม่ได้ถือผมไม่ได้ถือศพเลยตาลุงดูล็อกแรกนะครับตาลุงดูล็อกแรกนะไม่มีผมไม่ได้ล็อกแรกอะไรเลยครับโอเคลุงเห็นรถใครน่าสงสัยบ้างไหมแถวนั้นอ่ะมีรถที่มีคนมาเหินอยู่ไหมมีคนมาเหินด้วยอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอฮะเห็นผ่านรถอะไรรถอะไรจำไม่ได้สีดำดำมั้งสีดำดำเอ้ยนี่ให้การตรงกับอติกับแจ็คกี้เลยว่าเจอรถคันอื่นเหมือนกันติดไซเรนอ่ะบินไปต้องหลายคันนะเฮ้ยไม่เป็นแบบรถประชาชนไม่ใช่รถตำรวจนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะจำไม่ได้แต่เห็นรถหลายคันมากอะบินก็ไม่ได้สนใจไงแล้วก่อนหน้านี้ลุงได้เจอผอ.เปาบ้างไหมครับเจออยู่ที่เลเบลครับก็ไม่เจออีกเลยเหรออ่าไม่ครับไม่อย่างนั้นสินะนอกจากเหินติ๊กต็อกแล้วลุงไปทำอะไรทันนั้นบ้างไหมแบบไม่ได้ทำเลยแล้วนอกจากเหินไปอยู่ในบ้านอย่างเดียวครับดูโจโจแล้วเห็นไม่เห็นศพของผอ.เหรอไม่เห็นแบบสภาพร่างกายของที่แบบบาดเจ็บหรือไม่หรอไม่เห็นผู้บาดเจ็บหรอครับไม่เห็นบ้างไหมไม่ขณะที่ลุงเหินมาหรือว่ามีอะไรหล่นมาตุ๊บใกล้ๆเนี่ยลุงได้สังเกตเห็นบ้างไหมไม่ครับผมขับตามลูกการที่ตำรวจเห็นก็คือเหมือนแบบหล่นตุ๊บมาจากรถเบนซ์ใช่ไหมที่ลุงไปตำรวจเนี่ยผมไม่รู้อะแล้วก็ลุงก็ตะโกนตามหลังมาเลยว่าผมกำลังจะพาไปโรงพยาบาลใช่ลุงบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลอะเจ้าที่ตำรวจเราได้ยินเลยสองคนด้วยเนี่ยต้องเอาหลักรูปหลักธงหลักฐานมาก็ได้ยังมีตัวเปิดอีกคนรูปส่วนรูปลุงแต่นี่คือแบบให้คำให้การไงคำให้การของแบบไม่คือจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงบางทีผมก็ลืมไงฮะโอ้โหสามสิบวิบางทีผมก็ลืมไงผมก็ไม่รู้ว่าเอารูปมาผมอาจจะจำได้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยโอเคครับลุงโอเคขอบคุณคำให้การมากครับลุงครับผมครับบอกแล้วเมื่อกี้ว่าผมรอผมก็บอกผมไม่รู้ไงจบไม่รู้ถามไปตีไม่รู้อะไรที่แบบว่ากลัวที่มันจะแบบว่ากลัวกันที่ไอตีพูดอีกอย่างนึงก็บอกไม่รู้ครับตัดประเด็นไปแบบว่าเผื่อเราไปพูดอีกอย่างนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ตรงกับที่ไอตีพูดผมก็จะตอบว่าไม่รู้จบศพติดใต้รถมา55มันไม่ได้แปลกๆหรอกเราก็บอกเราไม่รู้ไงคนไม่รู้อะถ้าคนไม่รู้อะยังไงมันจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมล่ะถ้าคนไม่รู้อะเมื่อถามยังไงกูก็บอกไม่รู้อะเพราะกูก็ไม่รู้จริงๆอะมาแป๊บนึงนะ
ผมไม่รู้แต่คนนี้น่าจะเครียดมึงก็ไม่ถ่ายรูปไว้ถ้าตำรวจถ่ายรูปไว้ก็จบแล้วไอ้เหี้ยตำรวจไม่ถ่ายรูปไว้แล้วประเด็นคือเซิร์ฟเสือกลีอีกแม่งมีเวลาให้แกคิดอีกเวเน้ยจบแล้วโอกาสแพ้สูงครับพี่ยิงกับลุงพี่ยิงลุงได้ดอกหรือไงแกจะเอาการแพ้การชนะอีกเหรอวะเนี่ยแกพี่เปาอะแต่ถ้าพี่ไม่ตกตึกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้สุเสือกตกตึกอีกระยำจริงๆไอ้ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาไงแล้วตอนผมเอาศพแกมาไม่มีใครเห็นด้วยไงประเด็นอะเข้าใจไหมฮะไม่มีใครถ่ายรูปไว้ถ้าอยู่บนตึกมันก็ถ่ายรูปไว้ในตอนพวกผมกำลังห่ออะแค่นี้มันก็เกมแล้วใช่ปะแค่นี้มันก็หลุดไม่ได้แล้วเว้ยไอ้เหี้ยคิดก่อนคือจะเป็นประเด็นอะประเด็นคือพี่ตายพี่เปาก็นายนะครับพี่ดูในพี่ตายพี่ทำงานจริงๆแล้วคือการที่เราทำอย่างนี้จริงๆเราจะไม่สนายนะครับเพราะว่าเราถือว่าให้เกียรติต้องให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วจุดนี้ไม่ได้นี่นะพี่ดูพี่จะลงโพสต์รูป I have CP ไว้เฉยนี่แต่ผมมาดูจริงพี่เปาผมมาดูพี่จริงพี่นี่ผมส่องพี่เลยเนี่ยทุกอย่างก็ไปตามเกมครับใช่ถ่ายรูปกำลังห่อนี้รอดไม่รอดเลยนะรอดยากจัดเซิร์ฟเปิดยังเปิดแล้วครับถามตอนนี้แหละครับดีๆคือมันไม่รอดเลยนะคือแบบว่าเถียงว่าเถียงไม่ได้เลยนะกำลังห่ออยู่อะไรประมาณนี้แล้วเขาอยู่ข้างบนเขาถ่ายมือถือลงมาได้อยู่ตอนนี้ผมอยากรู้ไว้ว่าไฮแจ็คกับผมอะผมอยากต่อยกับไฮแจ็คมากเลยนะว่าแบบว่าโน1อ่ะโน1ของไฟเอ็มเรื่องต่อยอ่ะก่อนแตกอ่ะอยากรู้ว่าแบบมันจะระดับไหนอ่ะแล้วผมอยากรู้ไงว่าแบบเขาอยู่ระดับไหนอ่ะระดับเกินไอเวนหรือเปล่าอะไรวันน่ะไม่เขาใส่คลาสสิกก็จริงไว้แต่ในมิดเดิลเฟลอ่ะคือเขาเก่งสุดไงในเรื่องเกาะแตกอ่ะถ้าเขาหมัดเร็วขนาดนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเกาะแตกก็ได้นะเขาแบบปล่อยหมัดรัวเลยใส่อะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่เรื่องของผมใช่ถ้าแบบหมัดไวจัดอ่ะไอ้เหี้ยแบบต่อยไม่ต้องเกาะแตกก็ได้นะแบบต่อยอย่างเดียวปั๊บเลยเราจะได้ออกไปยังเนี่ยจะเซฟคนอื่นมีแค่นี้เหรอครับใช่ครับมีแค่นี้กันเหรอรอเข้ามาก่อนดีครับผมเซิร์ฟขึ้นรีใจเย็นๆครับผมใจเย็นระวังนะเราไม่มีตำรวจแถวนี้นะทำอะไรเราเห็นแค่2คนนะมาแล้วโอเคปลอดภัยแล้วมีอะไรอยู่ครับเนี่ยเวลาต้องไปทำงานทำการครับอย่างนี้ผมเรียกค่าเสียหายค่าเสียเวลาได้ไหมเรียกไม่ได้ครับลุงอันนี้เป็นการให้การในฐานะพลเมืองดีไงลุงพลเมืองดีผมไม่ได้เป็นพลเมืองดีไงประเด็นอะถือว่าเป็นการให้การในฐานะประชาชนเพราะว่ามีค่าเสียเวลาหรือเปล่ามันมีค่าเสียเวลาหรือเปล่าครับไม่มีครับลุงไม่มีครับเดี๋ยวผมพาลุงไปหน้าสนอกันจะได้โดนปลดล็อกแต่ห้องแล้วปะ
นครับผอเชิญครับพี่แม็กมันไม่มีค่าเสียเวลาผมหรอจบแล้วหรอสัมภาษณ์จบแล้วยังแต่แบบเอาแล้วเขากลายเป็นแบบนั้นได้ไงอ่ะเขากลายเป็นแบบนั้นได้ไงอ่ะฮะต้องเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วแหละแบบนี้อ๋อเขาจำไม่ได้สิว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขากำลังทำงานอยู่แล้วเขาก็สลบไปเลยอ๋อเขาก็หมดสติไปนะครับเขาจำไม่ได้แล้วอย่างนี้มันตกอยู่กับพวกผมได้ไงที่เกิดเหตุเนี่ยเราเห็นรถอติแล้วก็พวกลุงทั้ง4คนนางาซากิเนี่ยอยู่ตรงนั้นหมดเลยครับทั้ง4คนอ้าวเหรอติดรถมาหรือเปล่าหมายถึงแบบว่าติดใต้ท้องรถอะไรมาหรือเปล่าฮะแบบเหยียบติดมาเงี้ยเหรออืมไม่รู้อ่ะมันอาจจะไม่ได้นะเพราะเราก็ไม่ได้เศษใบไม้ฮะว่าน่าจะเป็นเศษใบไม้เหมือนกันอ่ะใช่ไม่ใช่ครับผมโรงพยาบาลไม่ถึงโอ้ก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะดิบางทีอ่ะเปิดตัวออกหน่อยครับดูดิคือว่าที่เป็นก้อนอะไรไม่รู้ติดล้อติดใต้ท้องรถไปที่เรียกมาให้ปากคำเนี่ยเพราะว่าเผื่อว่าเห็นรถผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาคนอื่นในบริเวณนั้นขนาดตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วผมจะรู้ไหมอ่ะเขาสลบนะลุงเขาก็ต้องจำไม่ได้ไงแล้วก่อนที่เขาจะสลบเขาไปทำอะไรมาก่อนที่จะสลบเขาก็ต้องรู้เดี๋ยวว่าเขาทำอะไรเขาทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะอะไรนะก่อนที่เขาจะสลบพี่พอจะสลบนะตกตึกไงอ้าวเขาตกตึกเหรอผมบอกเขาไปแล้วว่าผมตกตึกแล้วพออยู่ตรงนั้นได้ไงนะพอไปตกตึกโรงพยาบาลตกตึกโรงพยาบาลใช่ผมจะไปอยู่ใกล้ๆกับรถของอาตีลุงแม็กพี่เซิร์ฟเนี่ยนะผมจะไปขึ้นฮอแล้วผมจะเข้าไปรับเคสแล้วผมตกตึกที่โรงพยาบาลใช่เป็นอุบัติเหตุตรงนั้นใช่ไหมถูกต้องแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันสลบไปที่ตำรวจไปเจอก็อยู่ตรงสนามบินซึ่งรถผู้ต้องสงสัยตอนนั้นมันก็มีแค่รถอาตีมันก็เลยเราก็เลยเรียกอาตีมาให้ปากคำเพิ่มเติมว่าพี่เหมือนก้อนอะไรติดล้อด้วยพี่ไม่รู้ว่าผมน่าจะเหยียบหรือว่าอะไรติดมาเหมือนเศษใบไม้เหมือนเศษก้อนขี้อะไรสักอย่างระมัดระวังคำพูดนิดนึงไม่คุณก็พูดดีๆหน่อยถ้าคุณจะหยิบศพผมสลบไปคุณก็พูดกับผมดีๆหน่อยผมไม่ใช่เป็นขี้เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมก็เป็นหมอเป็นผอ.หมอปกตินี่แหละยกตัวอย่างไงก็เหมือนก็ยกตัวอย่างเหมือนกันไม่งั้นขี้ผมอาจจะเก็บผมมาขี้ผมอาจจะเอาห่อผมมาอะไรอย่างนี้มาก็ได้ตัวอะไรไม่รู้อาจจะห่อผมมาเสียเวลาได้ไหมครับเสียเวลาน่าจะไม่มีให้ครับไม่มีให้เป็นการให้ปากคำทั่วไปนะครับยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยจ้าผมไม่รู้ไม่ตกผู้ต้องหาด้วยซ้ำขี้อะไรไม่รู้ไม่ตอนประกาศตัวเป็นผู้ต้องหาเนี่ยห่อผมมาเงินขึ้นรถเหมือนกันผมจำไม่ได้ในการให้ปากคำทั่วไปครับไปตึ้งอย่างนั้นตึ้งอย่างนั้นโอเคตึ้งอย่างนั้นเบิกรถไปส่งมันดิถ้าได้เบิกให้เบิกรถไปส่งตำรวจไปเบิกรถไปส่งเขาได้แล้วเขาไม่ใส่ชุดอาจจะโดนก็ได้นะไปไม่พอยังใส่แค่ยูนิฟอร์มไหมก็ไม่โดนอะไรเลยนะไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยไม่เดือดวาแล้วก็มาเหมือนกันไปไม่เดือดวาแล้วก็ไม่จบแค่นี้ก็ไม่จบแค่นี้ก็ตามแต่ก็ไม่โดนอะไรก็ตามนั่นไงก็ตามนั่นไงก็ตามนั่นไงสบายชิวๆจังอ่ะก็ไม่เดือดวาอะไรก็ยิงได้ทั้งทีก็โอเคแล้วไอ้เสือก่อนรอไอ้เสือก่อนไม่ทำอะไรผมได้สักครั้งเลยอ่ะผมไม่ทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรไงคราวนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นไงผมก็ยิงคุณเดี๋ยวเขารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อเลยนะผมก็โอเคคุณก็ล้มไปทีผมก็โอเคแล้วล้มอะไรครับเหมือนคุณลื่นๆล้มๆหนึ่งหน้าผมก็โอเคแล้วไม่เป็นไรเลยก็โอเคผมก็ไม่เป็นไรเหมือนกันผมไม่ได้เป็นไรกี่คนละแพ้อีกครั้งแล้วฮะผมสูตรที่สุดครับผมแพ้ไม่กี่ครั้งผมชนะครั้งเดียวอติไม่เบิกรถสีมารอรับลุงก่อนไหมชนะอะไรครับชนะอะไรเลยไม่เห็นชนะอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้ชนะผมมาทำให้คุณล้มก็โอเคแล้วล้มอะไรพี่ล้มเลยผมขี้หมาแล้วคุณก็ลื่นล้มไปแล้วจบไปแล้วทำไมอ่ะครับผมก็ภูมิใจกับตัวเองในระดับหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยแจ็คไอ้ตีเอารถไปล้างด้วยนะผอ.โรงพยาบาลหรือนักเลงครับเนี่ยอะไรเรื่องอะไรครับเปล่าครับผมไม่ได้คุยผมคุยกับแจ็คพี่แมง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 ถ้าว่าครั้งไหนผมตายถ้าครั้งไหนผมตายปล่อยผมตายไปเลยนะให้ผมเกิดในตู้ไปเลยก็ได้เขาแบบทำไมอ่ะ
ไม่ต้องชุบผมหรอกไม่เป็นไรทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวก็มีคนมาห่อผมผมมีคนมาห่อผมอยู่ดีอ่ะเออไม่ต้องให้เขามาห่อผมนะไม่ได้ได้ครับไม่ได้หน้าที่ผมใช่ช่วยเหลือคนครับไม่ได้ครับหน้าที่ตำรวจก็ต้องให้มาให้ปากคำทั่วไปนะไม่ต้องให้เขาห่อเรียกกันในสงสารผมไม่เรียกกันในสงสารผมก็บอกว่าไม่ต้องคุณไม่ต้องเป็นไม่ต้องเอาขึ้นผมขึ้นรถไม่ต้องไปส่งโรงพยาบาลไม่ต้องใจดีผมโรงพยาบาลไม่ถ้าพี่แค้นพี่ต้องเอาคืนพี่วันที่เราคืนมีอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวแค้นไม่น่ามีอะไรแค้นนะเขาไม่ได้ทำผมไม่แค้นผมจะแค้นแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรไม่เหรอลมบ้านอีกลมบ้านกันอีกแล้วเซิร์ชอ่ะครับเซิร์ชก่อนไม่รู้อ่ะเซิร์ชนะครับลุงอยู่ไหนอยู่ในสนครับเพิ่งเข้าประเทศได้เร็วรออยู่นอกเดี๋ยวต้องเอารถไปล้างด้วยเหยียบอะไรมาก็ไม่รู้ต้องล้างเหยียบอะไรมาป่ะเนี่ยเต๋เรียกสิ่งแบบประมงคนพี่เปาพี่เปาก็อย่าลืมนะพี่ต้องไปอาบน้ำเหมือนกันนะไม่รู้อะไรแต่ต้องกลัวพี่บ้างก็ไม่รู้เยอะแยะเหมือนกันไปอาบน้ำก่อนแล้วกันคุณอีกครั้งหน้าขอบคุณอีกครั้งในการรู้ไหมว่าจับใครจับผมผมไม่รู้แต่ได้กลับกับทำอะไรไม่เคยได้เลยฟ้องไว้ก่อนเอ้ยแจ็คเลือกไอ้นั่นมาคุยดิอันบิทเทิลพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวั